แอปทักษะออนรับน้องปีใหม่อยากมีน้องยันไม่ปิดกั้นมีรักครั้งใหม่แต่ยังไม่พร้อมนับถือความสตรองแอปทักษะออนเปิดใจมุมมองชีวิตความรักในอดีตพร้อมเผยเรื่องราวสุดน่ารักลูกสาวน้องปีใหม่เชียร์ให้คุณแม่มีรักครั้งใหม่เพราะอยากมีน้องถือเป็นซิงเกิลมัมสุดสตรองในวงการบันเทิงสำหรับคุณแม่แอปทักษะออนพักสุขเจริญอดีตภรรยาสาวสงกรานต์เตชนรงค์ที่ไม่ว่าเธอจะเจอมรสุมดราม่าสักกี่ครั้งแต่แอปคิดบวกและมองโลกในแง่ดีตลอดรวมถึงอบรมสั่งสอนลูกสาวสุดน่ารักน้องปีใหม่ให้เป็นคนดีจนทุกวันนี้เป็นขวัญใจลุงป้าในวงการบันเทิงล่าสุดคุณแม่แอปเปิดใจมุมมองความรักในอดีตผ่าน PRAEW Talk ว่าเธอมั่นใจการตัดสินใจในอดีตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะที่ผ่านมาได้พยายามและแก้ไขปรับปรุงสุดความสามารถแล้วแม้การตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีสำหรับคนอื่นและบทสุดท้ายแล้วชีวิตการแต่งงานจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ก็ตามแต่มันสอนให้แอปเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยทุกวันนี้เชื่อเสมอว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามทำให้เรามีความสุขเพราะในอดีตเราเคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขมาแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้โชคดีที่ความรักไม่ได้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งลูกสาวน้องปีใหม่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราไม่เสียใจกับเรื่องราวในอดีตนานเพราะยิ่งลูกเหลือเราคนเดียวยิ่งเราต้องทุ่มเทให้เขามากขึ้นซึ่งทุกครั้งที่น้องปีใหม่มองมาทางแอปลูกจะมีสัญชาตญาณรับรู้ได้ว่าข้างในเราเศร้าหรือเครียดต่อให้เราไม่พูดออกก็ตามส่วนเรื่องความรักครั้งต่อไปแอปเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาจีบซึ่งส่วนตัวไม่ได้ปิดกั้นความรักแต่แค่ไม่ได้สนใจความรักเพราะด้วยความที่เป็นซิงเกิลมัมและต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยจึงทำให้ไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องความรักอีกทั้งส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่ง่ายที่จะมีรักครั้งใหม่เพราะแอปมีตัวตนที่มาพร้อมเรื่องราวในอดีตที่ทุกคนรับรู้และมีลูกสาวอีกคนด้านลูกสาวน้องปีใหม่ไม่หวงคุณแม่เลยแถมยังเชียร์และผลักดันให้แอปมีความรักครั้งใหม่ตลอดเพราะเขาอยากเห็นเรายิ้มและมีความสุขรวมถึงอยากมีน้องโดยที่ลูกไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องราวชีวิตคู่ในอดีตของแอปคือดราม่าชาวเน็ตถามซาร่าทำไมให้ลูก6ขวบเข้าเต้าตอบกลับแซบใช้ Google ให้เป็นประโยชน์บ้างได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆสำหรับการออกมาตอบคำถามสุดแซบของซาร่าคาซิงกินี่คุณแม่ซุปตาลูก2หลังเจ้าตัวเปิดโอกาสให้คนที่ติดตามอินสตาแกรม @sarahkcinghini ได้เข้ามาตั้งคำถามในหลายๆเรื่องที่อาจจะยังสงสัยหรือต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งหนึ่งในคำถามเด็ดที่กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ก็คือคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมกรณีที่สาวซาร่ายังคงให้น้องแมกเวลลูกชายวัย6เข้าเต้าหรือดูดนมจากอกแม่โดยมีเนื้อหาว่าแมกเวลอายุ6ขวบแล้วเหมาะสมหรือคะที่ให้แมกเวลดูดนมจากเต้าคุณที่ถามเพราะอยากรู้คุณคิดได้ไงในขณะที่ซาร่าคาซิงกินี่เองก็ได้ออกมาตอบกลับคำถามดังกล่าวของชาวเน็ตรายนี้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันพร้อมกับทิ้งด้วยแบบฝากไว้ให้พิจารณาด้วยว่าลองหาข้อมูลที่มีประโยชน์จาก Google บ้างไม่ใช่เอาไว้หาข่าวดาราอย่างเดียวมีพี่ที่กลับมากินนมกับน้องเยอะมากในโลกใบนี้ค่ะเพราะมันมีผลดีกับระบบภูมิคุ้มกันของลูกค่ะลองไปหาข้อมูลดูได้ค่ะ Google ค้นหาอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างไม่ใช่เอาไว้หาข่าวดาราอย่างเดียวค่ะไมซาร่าจบไม่ลง
นัดไกล่เกลี่ยรอบ2ไม่เป็นผลหลังเจรจายาว8ชั่วโมงซาร่าน้องเอมิลี่แม่ลูกถ่ายรูปสวยแพ็คคู่ตอบแฟนๆน้องแม็กเวลหายไปไหนซาร่าคาซิงกินี่แซ่บไม่ไหวแล้วอัดคลิปรีวิวรูปร่างคลอดลูก2เดือนหุ่นก็จะประมาณนี้หวานเป็นเหตุคิมเบอร์รี่งานเข้าถูกแซรำคาลงรูปคู่อย่าเกาะกระแสหมากดังความหวานเป็นเหตุคิมเบอร์รี่งานเข้าถูกคนอ้างแฟนคลับแฟนหนุ่มหมากปรินแซแรงรำคาญลงรูปคู่อย่าเกาะกระแสฝ่ายชายดังงานนี้มีทัวร์ลงจนคอมเมนต์ปลิวหายยิ่งนับวันความหวานของคู่รักพระเอกหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์และนางเอกสาวลูกครึ่งคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิริที่เพิ่งข้ามผ่านอาถรรพ์รัก7ปีก็ขยันผลัดกันสาดความหวานให้กันอยู่บ่อยๆทั้งโพสต์ภาพคู่สุดสวีทควงกันออกงานอีเวนต์คู่แถมวันครบรอบความรัก7ปีที่ผ่านมาหมากไม่พลาดมอบของขวัญแทนใจเป็นแหวนเพชรระยิบระยับที่ทำเอาหลายคนคิดไปไกลว่าเป็นแหวนขอแต่งงานหรือเปล่าแต่หมากยืนยันเป็นแค่แหวนตีตราจองเท่านั้นเองล่าสุดคิมเบอร์รี่เสิร์ฟความหวานอย่างต่อเนื่องด้วยการโพสต์ภาพคู่สุดสวีทใส่เสื้อกันหนาวลายเดียวกับหวานใจหนุ่มหมากในเทศกาลวันคริสต์มาสที่ผ่านมาพร้อมกับโพสต์ภาพตนเองใส่เสื้อหนาวในลุคผมสั้นแคปชั่นสุดน่ารักสเวตเตอร์All the way to 2021แปลว่าเสื้อกันหนาวจนถึงปี2021จนมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากรวมถึงมีแฟนคลับท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่า Love ที่สุดดีๆแปลว่ารักที่สุดหมากปรินคิมเบอร์รี่แต่ไม่ไวกลับมีชาวเน็ตเข้ามาแซะคอมเมนต์ดังกล่าวว่าฝากบอกผู้หญิงคันนี้ด้วยนะรำคาญลงรูปคู่หมากอยู่นั้นล่ะพวกเราแฟนคลับหมากไม่ฟินชอบหมากกับนางเอกคนอื่นมากกว่าชอบเรียกร้องความสนใจอยากได้ซีนมากหรอเห็นหมากดังแล้วอยากเกาะกระแสหรอทำเอาแฟนคลับคนรักคิมเบอร์รี่จัดทัวร์ลงชุดใหญ่จนคอมเมนต์ดังกล่าวปลิวลบหายไปขอบคุณภาพจากเจ๊มอย108แฟนคลับตอบคอมเมนต์แสแรงขอบคุณ Facebook เพจมอย108และ Instagram คิมมี่ขีดล่างคิมเบอร์รี่Oh,